สวัสดีครับในวิดีโอนี้ก็จะแสดงการเปิดเว็บด้วย2เบราว์เซอร์โวยกันก็คือ Google Chrome กับ b r ร v e ให้สังเกตในเรื่องของการปิดกั้นโฆษณาหรือว่าเปิดเว็บแล้วไม่มีโฆษณานะครับเริ่มกันที่ YouTube ก่อนด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome เมื่อเปิดไปที่เว็บไซต์ y o u t u b e นะครับเราก็จะพบกับโฆษณาปรากฏขึ้นมาแล้วแต่เมื่อไป เปิดด้วย Brave Browser ก็จะไม่พบโฆษณาปรากฏขึ้นมานะครับต่อไปก็จะให้ดูอีกเว็บหนึ่งเมื่อเปิดมาที่เว็บนี้ให้สังเกตทางด้านขวานะครับก็จะมีโฆษณาต่างๆปรากฏขึ้นมา อันนี้เปิดด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับเมื่อเปิด URL นี้ใน Brave เราก็จะไม่พบโฆษณาต่างๆที่อยู่ทางด้านขวามือซึ่งเมื่อเทียบกับ Google Chrome แล้ว Google Chrome เนี่ยจะ แสดงโฆษณาแต่เมื่อเปิดที่ b เ a ร e จะไม่มีโฆษณาแต่เราสามารถจะกำหนดให้แสดงโฆษณาได้โดยการคลิกไปที่ b r a เบร i ช l d แล้วก็ไปปิด b r เบร i ช l d ตรงนี้เมื่อปิดไปแล้วเนี่ยไอคอนของ b r a เบร i ช l d ก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับโฆษณาต่างๆก็จะกลับมา เมื่อต้องการปิดกั้นโฆษณาก็คลิกไปที่ b r a Brave s h i e l d แล้วก็ไปเปิด b r a Brave s h i ช l d แบบนี้ก็จะไม่มีโฆษณาแสดงให้เห็นแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นการเปรียบเทียบในการเปิดเว็บไซต์ด้วย Google Chrome กับ b r a v e ซึ่งเมื่อเปิดใน r r v e เนี่ยจะไม่มีโฆษณาให้เราได้เห็นนะครับ